คำถามแรกค่ะท็อปปิกที่ทางทูริสต์บอกว่าโปรหมายช่วยมาเล่าเรื่องนี้หน่อยสินะคะเรื่องการปั๊มยอดขายปั้นร้านค้าให้ดังบน e-marketplace วันนี้ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันค่ะไม่มีสองคำถามนะคะระหว่างการปั๊มยอดขายกับการปั้นร้านให้ดังนะคะใครบอกว่านะคะการปั๊มยอดขายสำคัญกว่ากดหนึ่งค่ะใครบอกว่าปั้มร้านให้ดังสำคัญกว่ากดสองค่ะอ้าวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฉลยเลยสำคัญทั้งคู่แต่สิ่งที่สำคัญกว่านะคะสำคัญก่อนและการสเต็ปแรกก็คือการปั้นยอดขายนะคะคุณธนาวัฒน์บอกว่าข้อหนึ่งก็คือการปั้นยอดขายถ้าเป็นสินค้าทั่วไปครับไม่มีแบรนด์ของตัวเองเอาละค่ะสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณธนวัฒน์การที่เราขายบน Marketplace Shopee Lazada ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองเราสามารถปั้นช็อปของเราหรือร้านค้าของเราให้ดังได้ค่ะตัวใหม่เองค่ะไม่ได้มีร้านบน Lazadaเฉพาะร้านในนามของแบรนด์ทางการหรือ Last Mall หรือ Shopee Mall ในนามโซน่าเท่านั้นหมายมีการทำธุรกิจในการที่ซื้อมาขายไปเอาสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์ตัวเองด้วยค่ะมาขายในร้านค้าอื่นแล้วเราก็ปั้นให้ร้านค้านั้นเป็นร้านค้าที่มีคนติดตามเยอะๆปั้นให้เป็นร้านค้าแนะนำให้เป็นร้านค้าที่ผลประกอบการดีๆคนติดตามเยอะคนซื้อเยอะๆให้ดังได้ใน Shopee และ Lazadaเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะบอกว่าการปั้นร้านให้ดังไม่ได้การไม่ใช่เชิงการปั้นแบรนด์เท่านั้นแต่เป็นการปั้นสโตร์ของคุณปั้นช็อปของคุณบน Lazada และ Shopee ให้ดังให้มีคนติดตามเยอะๆให้เป็นร้านค้าแนะนำนะคะ